สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาล่องเรือชมธรรมชาติของคลองเขาแดงนะคะเรือลำละ500นะคะแล้วก็ค่าเข้าอุทยานสำหรับคนไทยผู้ใหญ่40บาทค่ะสำหรับต่างชาติคนละ200บาทนะคะตอนนี้เราก็ได้ซื้อตั๋วแล้วเราไปขึ้นเรือกันค่ะจุดขึ้นเรือสำหรับการล่องเรือคลองเขาแดงนะคะว่าไงครับมาประเทศหรออ๋อไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะตัวเล็กน่ารักเชียวและนี่คือเรือที่จอดรอผู้โดยสารนะคะคันนี้เลยล่ะคะเราเดินขึ้นเรือเลยค่ะตอนนี้เรือกำลังค่อยๆออกจากท่าค่ะแล้วก็ธรรมชาติที่เราจะมาชมวันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของป่าชายเลนนะคะวันนี้พี่คนขับเรือเขาบอกว่าจะใช้เวลาในการล่องเรือทั้งหมดเกือบชั่วโมงแล้วก็เส้นทางที่เราจะใช้วันนี้ก็คือจากจุดล่องเรือจนไปถึงปากอ่าวไทยนะคะด้านหลังของเราจะเป็นหน้าผาสูงสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นยอดเขานะคะและในขณะเดียวกันสองฝั่งข้างทางก็จะเป็นป่าชายเลนค่ะซึ่งมีความเขียวชอุ่นค่อนข้างมากเลยนะคะที่คนขับเรือบอกว่าปกติน้ำในคลองจะใสกว่านี้ค่ะแต่ก็ในวันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะค่อนข้างจะโอเคนะคะหน้าผาที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้เป็นภูเขาหินปูนนะคะเป็นภาพที่สวยมากๆค่ะคลองเขาแดงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน300ยอดนะคะท่านผู้ชมเห็นรูปหินที่อยู่ด้านขวามือไหมคะชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่าเขาจระเข้ค่ะเพราะว่าลักษณะรูปทรงของมันก็คล้ายๆกับจระเข้กำลังปีนเขาเลยนะคะพี่คนขับเรือเขาชี้ให้ดูข้างแว่นค่ะเมื่อกี้กำลังไต่อยู่บนผาแต่ตอนนี้ซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้แล้วค่ะเป็นสัตว์สงวนนะคะอ๋อเห็นแล้วค่ะ you see that there the monkey that is protected เมื่อสักครู่พี่คนขับเรือชี้ให้ดูข้างแว่นค่ะข้างแว่นเป็นสัตว์ในตระกูลวานรนะคะเป็นสัตว์สงวนของที่นี่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่าเขาเคลื่อนไหวเร็วมากค่ะเรามองแทบจะไม่เห็นเลยป่าชายเลนที่คลองเขาแดงค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะคิดว่าบอกไปแล้วก็จะบอกอีกรอบค่ะสวยมากๆเลยเขียวชอุ่มค่ะแล้วแถมมีภูเขาหินปูนสูงประงานอยู่ด้านหลังอยู่ด้านข้างนะคะยิ่งทำให้สวยงามเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะไม่น่าเชื่อว่าเมืองไทยจะมีที่เที่ยวที่สวยๆแบบนี้นะคะเยอะเลยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างนะคะที่คนขับเรือเขากลับเรือเพื่อที่จะพาเราออกไปปากอ่าวไทยนะคะเพื่อไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงค่ะเขาแดงค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์และเป็นที่มาของชื่อของหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านเขาแดงจุดที่เราขึ้นเรือก็เป็นจุดที่เรียกว่าล่องเรือคลองเขาแดงนะคะชื่อคลองก็ชื่อคลองเขาแดงค่ะตำบลก็ตำบลเขาแดงนะคะเป็นภูเขาหินปูนที่มีสีแดงค่ะเห็นพวงมาลัยอยู่ใต้หน้าผาไหมคะแล้วก็ด้านบนของพวงมาลัยจะเป็นลักษณะคล้ายๆรูปลิงค่ะชาวบ้านที่นี่เขาเรียกตรงนี้ว่าผาหน้าลิงนะคะคล้ายเนาะก็คงจะเป็นที่อยู่ของข้างแว่นมั้งคะถึงได้เรียกที่นี่ว่าผาหน้าลิงก็ผาที่สูงจริงๆนะคะดูสิคะสวยมากๆเลยเป็นเขาหินปูนทั้งหมดนะคะมีสีขาวสีเหลืองสีแดงบ้างนักท่องเที่ยวมาล่องเรือคลองเขาแดงกันเรื่อยๆนะคะลำนี้ก็มากันหลายคนเลยค่ะเรากำลังจะผ่านจุดที่เราขึ้นเรือนะคะเราจะผ่านตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปออกอ่าวไทยค่ะเลยจากจุดจอดเรือด้านซ้ายมือก็ยังมีป่าชายเลนนะคะยังมีป่าโครงกลางอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่หนาแน่นเท่ากับที่ฝั่งทางนู้นนะคะวันนี้มาล่องเรือช่วงบ่ายๆนะคะบ่ายมากแล้วบ่ายประมาณสัก 3:30 ค่ะอากาศกำลังดีเลยไม่ร้อนถ้าเกิดมาช่วงเที่ยงๆบ่าย2เนี่ยอากาศคงจะร้อนมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามคลองขาวแดงนะคะพอผ่านสะพานข้ามคลองเขาแดงมาได้ด้านซ้ายมือก็จะเห็นเรือประมงไทยเรานี่เองค่ะแต่เป็นเรือลำเล็กนะคะแสดงว่าเราคงไม่ไกลจากปากอ่าวเท่าไหร่ค่ะอ
ชาวประมงกำลังเก็บแหเก็บอวนของเขานะคะมีธนาคารปูม้าของบ้านเขาแดงด้วยนะคะลักษณะของป่าชายเลนเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะต้นกงกลางใบจะเล็กลงไม่เขียวชอุ่มเหมือนอยู่ในช่วงที่อยู่ทางด้านในของคลองเลยค่ะตรงนู้นก็จะเป็นต้นสนนะคะเห็นไกลลิบๆนู่นก็จะเป็นคลื่นแล้วค่ะด้านซ้ายมือก็จะเป็นชายหาดเรือที่วิ่งก่อนหน้าเราก็กลับลำมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกลับลำบ้างตอนนี้เรือกำลังกลับลำนะคะเรามองเห็นอุทยาน300ยอดจากทางทะเลค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะที่คนขับเรือบอกว่าผู้คนในหมู่บ้านเขาแดงมีอาชีพที่หลากหลายมากๆค่ะเป็นชาวประมงบ้างนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาบ้างค่ะหนึ่งชั่วโมงของการล่องเรือกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะเรือกำลังใกล้จะถึงจุดที่เราขึ้นลงเรือแล้วค่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าราคา500บาทสามารถนั่งได้6ท่านนะคะและอยากจะบอกว่าจะเป็นการดีมากๆถ้าเราสามารถนั่งเรือแล้วก็ไปจอดที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นแวะไปดื่มน้ำดื่มเย็นๆหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะคะตอนนี้เรือกำลังเข้าเทียบท่าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยช่วยกันดีเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมการล่องเรือเที่ยวคลองเขาแดงที่อำเภอ300ยอดถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ